สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวล้านนานะคะจะพาไปเที่ยวชมวัดพระแก้วค่ะหลายคนอาจจะนึกถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะชวนทุกคนไปเที่ยวกราบไหว้พระกันที่วัดพระแก้วพระอารามหลวงที่จังหวัดเชียงรายค่ะเพราะสถานที่แห่งนี้ทำให้ได้ค้นพบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในปัจจุบันนั่นเองค่ะแต่เดิมวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายมีชื่อว่าวัดป่ายะหรือว่าป่าไผ่แต่เมื่อปีพุทธศักราช1977มีฟ้าผ่าเจดีย์ร้างองค์หนึ่งจึงได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายในต่อมารักกระเทาะออกจึงได้พบว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวที่สร้างด้วยหยกซึ่งก็คือพระแก้วมรกตนั่นเองค่ะตามตำนานโบราณในหนังสือรัตนพิมพวงศ์กล่าวถึงตำนานพระแก้วมรกตว่ามีเทวดาสร้างขึ้นเพื่อถวายพระนาคเสนเถระที่เมืองปาตลีบุตรปัจจุบันก็คือเมืองปัตนะรัฐพิหารในอินเดียและได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานยังเมืองต่างๆเช่นที่เกาะลังกาเมืองกัมพูชาเมืองอินทปัตหรือนครวัดกรุงศรีอยุธยาเมืองโลแล้วก็เมืองเชียงรายค่ะพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงราย45ปีเมืองลำปาง32ปีเมืองเชียงใหม่85ปีเมืองเวียงจันทร์225ปีและสุดท้ายประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่พุทธศักราช2321จนถึงปัจจุบันรวมประดิษฐานอยู่ประมาณ245ปีค่ะปัจจุบันพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรค่ะภายในอุโบสถวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยซึ่งคนเชียงรายนิยมเรียกว่าพระเจ้าล้านทองค่ะนอกจากนั้นในบริเวณวัดยังมีพระเจดีย์ซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง 5.20 เมตรแล้วยังมีหอพระหยกทรงล้านนาโบราณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยหรือพระหยกเชียงรายนั่นเองค่ะพระพุทธรูปหยกองค์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์แทนพระแก้วมรกตซึ่งสมเด็จย่าได้พระราชทานนามพระพุทธรูปหยกองค์นี้ว่าพระพุทธรัตนากรนวุตติวัสสานุสรมงคลมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอากรแห่งรัตนะเป็นมงคลอนุสรเก้าสิบพรรษาและโปรดเกล้าให้เรียกสามัญนามว่าพระหยกเชียงรายค่ะนอกจากนี้วัดพระแก้วที่จังหวัดเชียงรายนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้วให้ได้ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัยอีกด้วยค่ะตัวอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์ที่ซึกจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญรวมทั้งประวัติน่ารู้ของศิลปะไทยโบราณควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมมากๆเลยค่ะ